นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติว่าที่ประชุมได้พิจารณา4ประเด็นสำคัญในการควบคุมโรคโควิด-19 คือประเด็นภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยว1กรกฎาคมนี้จะเน้นรับนักท่องเที่ยวจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำถึงปานกลางต้องเป็นผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนอย่างน้อย14วันมีเอกสารรับรองการฉีดโดยวัคซีนนั้นต้องเป็นวัคซีนที่ผ่านการรับรองโดยองค์การอนามัยโลกต้องตรวจหาเชื้อโควิดเมื่อมาถึงภูเก็ตต้องได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด3ครั้งคือวันแรกที่มาถึงวันที่7และวันที่14หากตรวจพบเชื้อจะนำเข้าระบบรักษาในโรงพยาบาลทันทีหากไม่พบเชื้อสามารถเที่ยวแบบกักตัวเองคืออยู่แต่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเป็นเวลา14วันพ้นจากนั้นจึงสามารถเดินทางไปเที่ยวจังหวัดอื่นได้ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบมอบหมายให้โรงพยาบาลเอกชนมีส่วนร่วมในการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อให้สามารถฉีดวัคซีนได้ตามเป้าหมายภายใต้การบริหารจัดการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครและที่ประชุมยังเห็นชอบแนวทางกำหนดระยะห่างของการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาเข็มที่1และเข็มที่2จากที่ห่างกัน 10-12 สัปดาห์สามารถขยายได้ถึง16สัปดาห์ในกรณีที่จำเป็นนอกจากนี้ที่ประชุมยังรับทราบความคืบหน้าการเสนอร่างพระราชบัญญัติโรคติดต่อฉบับปรับปรุงและการออกระเบียบเปรียบเทียบความผิดกรณีไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าปรับอัตราโทษใหม่คือครั้งที่1ปรับไม่เกิน 1,000 บาทครั้งที่2ปรับตั้งแต่ 1,000 ถึง 10,000 บาทหากผิดครั้งที่3เป็นต้นไปปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 20,000 บาทพ.ร.บ.โรคติดต่อฉบับที่มีการปรับปรุงและการออกระเบียบเรื่องการเปรียบเทียบกรณีไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าหากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อก็จะมีการเปรียบเทียบปรับซึ่งได้กำหนดอัตราการเปรียบเทียบปรับใหม่ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันก็คือครั้งที่1ปรับไม่เกิน 1,000 บาทครั้งที่2ปรับมากกว่า 1,000 บาทแต่ไม่เกิน 10,000 บาทครั้งที่3เป็นต้นไปปรับมากกว่า 10,000 บาทแต่ไม่เกิน 20,000 บาทแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก็หวังว่าพี่น้องประชาชนทุกคนก็จะให้ความร่วมมือในการใช้มาตรการสวมหน้ากากอนามัยล้างมือแล้วก็เว้นระยะห่างอย่างเต็มที่นะครับเราก็จะได้ไม่ต้องไปใส่ใจกับในเรื่องกฎปรับอะไรต่างๆเหล่านี้